คือการสาธิตวิธีการทำงานนะครับและก็การทดสอบการนะครับระบุตำแหน่งระยะใกล้ไกลของรถไฟนะครับด้วย Zigbee Pro Series 2นะครับสำหรับ Zigbee Pro Series 2นะครับที่เราได้ใช้ตัวนี้นะผมเป็นรุ่นสัญญาณขนาด32มิลลิวัตต์นะครับซึ่งจะสามารถที่จะรับส่งนะครับสัญญาณระหว่างกันนะครับเป็นเครือข่ายระบบเครือข่ายแต่ว่าในที่นี้ครับเราตั้งเป็น point to point นะครับได้อยู่ที่ระยะประมาณ1กิโลเมตรในที่โล่งแจ้งนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดในมีตึกมีต้นไม้อย่างเงี้ยลักษณะการรับสัญญาณก็จะสั้นลงนิดหน่อยนะครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้นะครับผมก็ประกอบไปด้วยทั้งหมดนะครับในส่วนของตัวควบคุมเนี่ยประกอบไปด้วยทั้งหมด3ส่วนด้วยกันครับสำหรับส่วนแรกนะก็จะเป็นส่วนของมอนิเตอร์นะครับผมในที่นี้ใช้ Arduino นะครับผมโดยใช้IC ตระกูล Atmega นะครับ 328P นะครับเป็นตัวควบคุมหลักนะครับตัว Arduino นะครับก็จะรับสัญญาณนะครับที่อินเทอร์เฟซกับตัว Zigbee นะครับเป็นระบบ IS2 นะครับก็ทำหน้าที่ในการคุยหรือว่าทำการแอคสัญญาณกันระหว่างตัวรับและตัวส่งนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมที่มีจอ LCD อยู่เนี่ยครับเราเรียกว่า Coordinator นะครับก็คือตัวที่จะทำหน้าที่ในการกวาดสัญญาณนะครับในการหารถไฟนะครับสำหรับรถไฟนะครับหรือว่าพายานพาหนะอื่นก็ได้นะครับเราก็จะติดตั้งเครื่องตัวนี้เข้าไปนะครับอันนี้คือตัวรับนะครับซึ่งตัวรับนี้นะผมเมื่อได้รับสัญญาณจากตัวส่งหรือว่าตัวคอร์ดิเนเตอร์ตัวนี้นะครับก็ทำหน้าที่ในการตอบกลับนะครับผมในขณะที่มันตอบกลับนะครับมันก็จะมีลักษณะนะครับข้อมูลก็คือว่าจะบ่งบอกความเข้มของสเตรนท์ของสัญญาณนะครับผมหรือว่าค่า RSSI ของตัว Zigbee Pro Series 2ที่เราใช้นั่นเองนะครับในขณะนี้เนี่ยผมเนื่องจากว่าทั้งตัวส่งแล้วก็ตัวรับนะผมอันนี้สมมุติว่าอยู่ในยานพาหนะนะครับอยู่ใกล้กันมากนะครับผมก็จะมี LED ดวงแรกติดนะครับสำหรับ LED ในแต่ละดวงนะครับแบ่งเป็นทั้งหมด5ดวงนะครับแต่ละดวงเนี่ยแทนด้วยระยะทางประมาณ200เมตรนะครับทั้งหมด5ดวงก็ประมาณ1กิโลเมตรหรือ1000เมตรนั่นเองนะครับสีแดงนะครับดวงที่5ก็จะเป็นระยะที่ไกลที่สุดนั่นเองนะครับผมส่วนในจอ LCD นะผมในที่นี้ครับเราเอาไว้สำหรับในการมอนิเตอร์สัญญาณนะครับสำหรับสัญญาณที่เราเห็นเป็นตัวเลขตัวนี้นะผมก็มีค่าเป็น dB นะผมหรือว่า decibel นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าลักษณะสัญญาณครับถ้าเกิดว่ายิ่งใกล้นะครับผมค่า dB เนี่ยก็จะใกล้เคียง0มากเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันบอกจริงๆแล้วมันเป็นค่าเลขลบนะครับเป็นไซน์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดยิ่งไกลเนี่ยค่าสัญญาณก็จะยิ่งมากขึ้นก็คือเป็นลบมากขึ้นเองยิ่งลบมากขึ้นค่าก็ยิ่งน้อยลงฉะนั้นค่าของ dB ก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับขณะที่ค่า dB ของมันลดลงนั่นหมายความว่าทั้งตัวรับตัวส่งเนี่ยอยู่ห่างไกลกันครับหลอด LED แต่ละดวงก็จะติดเพิ่มขึ้นมาทีละดวงขึ้นไปนะครับผมจนครบ5ดวงก็คือ1,000 เมตรหรือ1กิโลเมตรนั่นเองนะครับแต่ว่าลักษณะการทำงานลักษณะนี้นะครับก็อาจจะมีผลเกี่ยวกับระยะทางครับถ้าเกิดมีรถขับผ่านมาตัดสัญญาณหรือมีต้นไม้หรือพวกตึกอะไรต่างๆครับเข้ามาแล้วเนี่ยจะทำให้การรับสัญญาณเนี่ยค่อนข้างที่จะผิดเพี้ยนเล็กน้อยครับฉะนั้นเนี่ยการใช้งานจริงๆก็เหมาะสำหรับในการใช้งานในที่โล่งแจ้งนั่นเองครับสำหรับอย่างการทดสอบนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวนะครับตัวรับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวส่งนะครับตัวส่งนะครับจะทำหน้าที่อยู่กับที่หรืออยู่เป็นสเตชันหรือว่าอยู่บนสถานีส่วนตัวนี้ก็เป็นโมบายหรือตัวเคลื่อนที่นะเดี๋ยวผมจะทดสอบโดยการเดินออกไปนะครับข้างนอกหมู่บ้านนะครับนี่ก็จะสังเกตเห็นถ้าเกิดว่ามีรถตัดผ่านหรือคนเดินนะครับบางครั้งในสัญญาณอาจจะมีพุ่งขึ้นพุ่งลง LED ก็อาจจะติดทีเดียว5ดวงเลยหรือว่าค่อยๆเพิ่มทีละดวงนี้คือแล้วแต่สภาพสัญญาณซึ่งเป็นข้อจำกัดของตัว Zigbee นั่นเองนะครับเดินงั้นเดี๋ยวทดสอบเดินไปนู้นแล้วนะเปิดเครื่องไปละเดี๋ยวนิดนึงถ้าเกิดว่าสมมติว่าอันนี้ลักษณะว่าสัญญาณเนี่ยมันสามารถรับส่งกันได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดในกรณีที่ว่าสมมติเราปิดตัวรับไปนะฮะหรือว่าตัวรับไม่มีอยู่ในระบบเครือข่ายของตัว Zigbee แล้วนะครับตัวค่าสัญญาณเนี่ยมันก็จะดับไปนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่ประมาณ6วินะครับนะก็จะเห็นว่า LED เนี่ยดับหมดเลยแล้วก็ตัว LCD เนี่ยก็จะไม่ขึ้นตัวสัญญาณขึ้นมานั่นแสดงว่าตัวส่งตัวนี้ครับหรือว่าตัวแม่เนี่ยไม่สามารถติดต่อกับตัวลูกได้นั่นหมายความว่ารถไฟอาจจะไประยะเกินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ใกล้สมมุติเราเปิดเครื่องเราจะพูดครับถ้าเกิดว่ามันสามารถคุยกันได้หรือว่าแอคกันได้ครับรับส่งสัญญาณกันได้เนี่ยก็จะขึ้นลักษณะสัญญาณนี่ต่ำกว่า33ก็คือต่ำกว่า100เมตรต่ำกว่า200ก็เป็น200 400ต่ำกว่า200ต่ำกว่า400ต่ำกว่า600 800แล้วก็ต่ำกว่า 1,000 นะครับแล้วพอถ้าเกิดพ้นไปแล้วก็ดับไปเลยเดินไปข้างหน้าใช้เวลานิดนึงเนาะค่อยๆดูไฟแล้วกันเ
มันจะค่อยๆเพิ่มทีละหน่อยแต่ว่าก็อยู่ในเล้งเพราะตรงนี้พี่ไปได้แค่500มันไม่ถึงมันก็จะอยู่ในช่วงดวงที่2แต่ว่าถ้าไปอยู่ข้างหลังเดินช่วงไม่มีรถมันจะขึ้นเยอะเพราะมันเป็นที่โล่งอันนี้คือ200ใช่ไหมนี่ก็4 6 80ไปถึงไหนเพิ่งจะได้หน่อยนึงถ้าช่วงรถมาอะไรพวกนี้สัญญาณมันจะมาไวเหมือนเป็นพาหะนำมาด้วยแล้วทีเดี๋ยวมันก็สักพักนึงมันจะรีเซ็ตแล้วมันจะดรอปลงอันนี้อยู่ที่400ใช่ไหมใช่ถ้าให้แม่นจริงๆก็ต้องลากไปเทสโล่งๆอะค่ะแต่เมื่อวันก่อนเนี่ยเมื่อกี้มันขึ้น74ใช่ป่ะจริงๆรถมันวิ่งพามาแต่นี้มันจะลดลงมาแล้วเพราะมันไม่ถึงขึ้นที่ได้มันจะมีการกวนแกว่งบ้างค่ะจริงๆก็ต้องให้อยู่นิ่งๆอ่ะถึงจะรู้แต่เวลารถไฟมาส่วนมากก็60กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่แล้วถูกไหมแฟนค่าที่มันเข้ามาจริงๆอ่ะตัวซิกบีเรารีเซ็ตที่ทุกๆ6วินาทีไงมันจะค่อยๆรีดข้าวมาต้องจริงๆมาถึงก็อยู่ๆ75 77ลงมาขึ้นลงนิดนึงคงน่าจะได้ดวง2ดวง3ต้องดูแกไปถึงไหนนี่เข้าใจเนาะเดี๋ยวพี่ตอบไปก่อน